ฉินเยี่ยนหลงเป็นชาวเพอจางฝู่มณฑลฝูเจี้ยนเป็นอาจารย์สอนศิลปะหัตถกรรมแห่งมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงในด้านศิลปะการตัดกระดาษระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ชำนาญในเทคนิคศิลปะการตัดกระดาษปัจจุบันมีผลงานมากมายได้รับรางวัลแข่งขันการตัดกระดาษทั้งในระดับเมืองมณฑลและระดับประเทศผลงานบางส่วนถูกนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการในต่างประเทศและบางส่วนก็เก็บรักษาไว้ณศูนย์ศิลปะมณฑลฝูเจี้ยนและห้องสมุดมณฑลฝูเจี้ยนและลักษณะผลงานมีความสวยสมบูรณ์ลายเส้นมีความละเอียดมีศิลปะวิธีการที่เกี้ยเกาสามารถถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและในขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมีความชำนาญในด้านการคิดค้นและถ่ายทอดการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างงดงามผลงานต่างๆถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มากมายหลายครั้งอาทิหนังสือพิมพ์รายวันเสี้ยเหมินหนังสือพิมพ์เสี้ยเจียงเป็นต้นปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาคมศิลปะด้านจิตรกรรมและหัตถกรรมแห่งประเทศจีนสถาบันวิจัยศิลปะภาพเขียนแนวชนบทแห่งมณฑลฝูเจี้ยนสมาชิกสมาคมนักศิลปะวรรณคดีระหว่างประชาชนเมืองจางโจวกรรมการบริหารสมาคมนักศิลปะวรรณคดีระหว่างประชาชนอำเภอจางฝู่กรรมการที่ปรึกษาการเมืองแห่งอำเภอจางฝู่กรรมการสมาคมชาวจีนโพนทะเลแห่งอำเภอจางฝู่ศิลปะการตัดกระดาษนั้นถือว่าได้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งและยังเป็นตัวแทนของประเทศจีนนับได้ตั้งแต่ในยุคสมัยโบราณเฉินเยี่ยนหลงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดผลงานต่อไปซึ่งศิลปะการตัดกระดาษนั้นไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษที่ใหม่แต่เป็นกระดาษที่เหลือใช้ก็ได้เนื่องจากเป็นการนำเอาสิ่งของที่มองข้ามมาใช้ให้เป็นประโยชน์และการสร้างสรรค์ผลงานถือได้ว่าทำให้เป็นการฝึกฝนตัวเองทั้งในด้านคุณธรรมไปด้วยเช่นกันลักษณะของงานที่สร้างสรรค์ออกมานั้นส่วนใหญ่แล้วเฉินยี่หลงจะสื่อออกมาในเรื่องราวจากศิลปะพื้นบ้านของชาวจีนโดยล้วนเป็นศิลปะพื้นเมืองวิถีชีวิตและแสดงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของบุคคลพื้นเมืองดังนั้นการตัดกระดาษเป็นศิลปะที่จะต้องใช้ความละเอียดและมีเทคนิคต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาต้องใช้ประสบการณ์ความชำนาญความอดทนลักษณะของงานนั้นถ้าเกิดส่วนมีสัดส่วนพอเหมาะพอดีก็จะใช้เวลาน้อยสักประมาณ 2-5 นาทีเท่านั้นหรือ 1-2 วันก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นสัดส่วนที่ต้องใช้ความละเอียดละออก็ต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานประมาณ 4-5 วันเลยทีเดียวหรืออาจจะใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานมากกว่านี้传统的意义上呢，它就是代表一种非常吉祥喜庆的，就是有就是对于我们生活的一种祝福吧。希望我们那个在每一年当中呢，都会有更多的喜庆，更多的这种富余在祝福我们大家，你看这个意思。表达这方面的思想，对，是。然后这幅画看起来就是很传统的，那你在做的时候。有哪方面的技巧？那这一幅画呢？它主要是采用于我们一种非常传统的一种写法技巧，那个叫叠点。叠点。这个下午有安排演的那个表演的时间的话，我希望同学们到时候有兴趣的话，也可以去看一下。当然，那个是做一个现场展示的话，它可能就没办法做得这么精细，因为做这么一幅画的时候呢，至少要一天的时间。对，一天也蛮厉害的。不是，因为它这个是叠点，对，这个是一个六边形，六边形我们可以把它叠起来，然后我们再点其中的一块就可以了。所以这个相对来讲，它时间会花的比较少。那么像旁边这几幅的话，它没有什么对称的这样一种结构的话呢，我们像这一幅一点都得四五天的时间，五六天的时间。然后还想知道一下这幅，这个龙呢？龙，我想有一些同学可能尤其这些华人同学可能多少都会有，部分的可能都会有这么一种
给孩子一种概念，就是我们中国龙啊。那我们中国呢，它是龙是我们中国的一个图腾，所以呢，这个就是它整幅图的话呢，它这个就是外面是采用很传统的一种繁花的这种对这种结构形式，那里面呢啊，它这个龙它是有一个比较苍劲的那种感觉。然后这边的这些呢是一些云朵，因为呢我们在中国一些民间里面一些图样的话呢，都喜欢把龙说成是非常神通广大的一种吉祥物，它可以在天，可以上天也可以下海，所以这些云团在处理的时候呢，它也可以想象成是云团，然后也可以把它给想象。